คยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเดินนะครับแขนเราเนี่ยนะครับจะแกว่งไปมาโดยอัตโนมัติเรื่องน่ารู้วันนี้จะพาไปดูว่าเป็นเพราะอะไรครับเวลาเดินคนเราจะก้าวขาสองข้างสลับกันและมือของเราก็จะแกว่งไปโดยอัตโนมัติโดยแขนที่แกว่งจะเป็นคนละข้างกับขาที่ก้าวเพื่อรักษาสมดุลให้ตัวเราตั้งตรงขณะที่ก้าวเดินและยังช่วยให้เดินได้เร็วกว่าและออมแรงมากกว่าการเดินไม่แกว่งแขนที่จะต้องเกรงแขนให้ไม่แกว่งตามธรรมชาติครับ